วันนี้ครับผมจะเปลี่ยนทีวีที่มันเป็นแบบ 2D ให้มันกลายเป็นแบบ 4D อย่างนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว XTVT กันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเปลี่ยนทีวี 2D ให้มันกลายเป็น 4D เพื่อนๆน่าจะเห็นไปแล้วครับความสวยงามของทีวีใช่ไหม yeah. ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีอุปกรณ์หนึ่งครับที่โคตรเจ๋งผมเคยทำรีวิวคลิปสั้นลง TikTok ลงพวก Facebook ไปแล้วนะครับมันคือเจ้าตัวนี้เลย NanoLeaf 4D มันเป็นไฟที่สามารถทำให้มันซิงกับทีวีได้ให้มันแบบแสงทะลุออกมิติมาด้านนอกอารมณ์แบบประมาณช่วงนี้สีน้ำเงินไฟมันก็จะเป็นสีน้ำเงินช่วงนี้เป็นสีแดงไฟมันจะพุ่งมาเป็นสีแดงแต่ถ้าอุปกรณ์ตัวเดียวอ่ะมันยังไม่สะใจผมไงผมอยากจะเป็นอะไรให้มันแบบพุ่งขึ้นมาเป็น RGB ให้หมดแต่ว่าต้องการให้มันซิงค์ด้วยกันนะครับผมก็เลยนี่มีอีกหนึ่งตัวมันสามารถใช้คู่กันแล้วก็ซิงค์กันได้มันเป็นตัว NanoLeaf Live นะครับ NanoLeaf Live ตัวนี้มันคืออะไรนะครับมันคือตัวไฟเส้นๆที่มันเอาไว้ส่องเข้าไปตัวผนังแล้วมันก็จะสะท้อนแสงกลับมาได้ wow. ซึ่ง product ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันสามารถซิงค์เข้ากันได้ด้วยนะครับใช้วิธีหลักการซิงค์ผ่านแอปสมมติตรงเนี้ยผมตั้งค่าไว้เรียบร้อยแสงมันมาเป็นประมาณนี้ใช่ไหมตัวนี้ผมอาจจะไปติดเพดานผมอาจจะไปติดด้านหลังผมอาจจะมาติดด้านข้างตรงนี้เพื่อให้ไฟเนี่ยมันออกมามันสามารถทำได้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วเรามาติดตั้งกันเลยครับไปติดเสร็จเรียบร้อยนี่เอาจริงๆติดง่ายมากๆนะคือวิธีการติดอ่ะมันไม่ต้องยุ่งอะไรกับทีวีเลยไม่ว่าจะเป็นตัว 4D ตัวนี้หรือว่าจะเป็นตัว LINE ตัวนี้นะครับเขาจะใช้วิธีเหมือนกับไอ้ตัว 4D เนี่ยมันจะมีกล้องอยู่นะพอผมเอากล้องเอามือไปบังปุ๊บไฟมันจะเป็นสีตามมือผมเลยตอนนี้มันเป็นไฟสีฟ้าพอผมลองเอามือไปปุ๊บเฮียมันก็จะเปลี่ยนสีตามนะครับเขาจะใช้ตัวกล้องเนี่ยในการดีเทคดังนั้นทีวีอะไรก็แล้วแต่มันสามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะครับแล้วความเจ๋งของตัว NanoLeaf ตัวนี้คือเขาให้ตัวนี้มันลิงก์กับตัว 4D ที่มันเป็นเส้นด้านหลังได้ด้วยนะครับโดยวิธีการติดก็กาวลอกแปะลอกแปะโคตรเหนียวดังนั้นใครที่แบบว่าไม่มั่นใจในเลเยอร์อ่ะอย่าเพิ่งรีบลอกติดกาวทั้งหมดนะครับเพราะว่าติดไปแล้วเนี่ยลอกออกยากมาก อ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในแอปพลิเคชันกันดีกว่าตอนนี้ผมตั้งมันให้ซิงค์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะสามารถกดปิดอย่างนี้ไฟมันก็จะสามารถปิดหรือเปิดได้ทั้งหมดเลยอันนี้ผมตั้งปิดตัว NanoLeaf ไว้แล้ว1อันแล้วก็ปิดทั้งหมดเลยสามารถตั้งได้หมดนะครับอ่ะตอนนี้ผมจะลองเปิดแค่เฉพาะไฟเส้นๆอย่างเดียวนี่แล้วเราก็สามารถปรับตั้งค่าปรับแดนปรับตามสีหรือปรับตามอะไรต่างๆเนี่ยภายในแอปพลิเคชันเขามีให้ตั้งได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างอันนี้ผมให้มันแบบค่อยๆเฟดค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับผมนี่แล้วความเจ๋งหนึ่งอย่างคืออะไรรู้ไหมไอตัวแอปพลิเคชันเนี้ยเห็นรูปตัวนี้ไหมครับผมไม่ได้จัดเรียงเลยนะมาถึงเนี่ยมันจะมาเป็นรูปอย่างนี้ใช่ไหมผมแค่มาพลิกให้มันดูเหมือนกับทีวีของจริงปุ๊บแค่นี้คือจบเลยคือตัวเครื่องตัวเนี้ยมันจะมีชิปที่มันจะดีเทคว่าไฟเนี่ยเราต่อไปทางซ้ายขวาหน้าหลังแล้วมันจะมาเป็นรูปร่างยังไงในแอปพลิเคชันอ่ะมันจะมาเหมือนกันเป๊ะอันนี้ถือว่ามันมีตัวชิปคอนโทรลที่ดีมากๆ yeah. นะครับอ่ะแล้วต่อมาผมทำยังไงให้ตัวนี้มันซิงกับตัว 4D ได้นะครับง่ายๆเข้ามาที่ตัว 4D ครับปั๊บผมเปิดปั๊บนะครับตัวนี้มันจะมีโหมดสีเป็นแบบเบสิกนะครับเบสิกคือยังไงอ่ะผมอยากปรับให้มันเป็นไฟสีแดงตัวนี้เป็นไฟสีแดงแล้วนะครับตัวด้านบนคนละสีกันเพราะว่ามันไม่ได้ซิงกันใช่ไหมครับสามารถเซตให้มันซิงกับอุปกรณ์อื่นก็ได้นะครับตรงนี้ผมเซตเป็นห้องนั่งเล่นเข้าแอปเข้าไปนะครับสมมุติผมต้องการ 4D ซิงกับดีไวซ์ตัวนี้นะครับนี่เราสามารถเลือกซิงได้นี่ซิงกับดีไวซ์อะไรนะครับตอนนี้ผมลองปิดก่อนตอนนี้ไม่ได้ซิงเดี๋ยวจะลองเลือกดีไวซ์เข้ามามันจะมีเลือกนะครับว่าคุณต้องการซิงอะไรถ้าผมต้องการปุ๊บเสร็จปุ๊บพอเปิดมันก็จะซิงด้วยกันแล้วไฟมันก็จะเปลี่ยนตามนะครับผมนี่ตั้งเป็นเบสิกตั้งเป็น 4D ปุ๊บเรียบร้อยแค่นี้เดี๋ยวไฟมันก็จะซิงกันอัตโนมัติครับแล้วนอกจากการซิงอย่างนี้นะครับเราสามารถกำหนดได้ด้วยนะว่าเฮ้ยจะให้มันเป็นแบบเหมือนมีการดีเทคตามเสียงด้วยไหมตัวนี้นะครับเราสามารถทำได้นะแบบเขาจะดีเทคแสงไฟตัวนี้แล้วพอตอนที่มันกระหึ่มอะไฟมันก็จะติดแบบกระหึ่มเดี๋ยวลองดูตอนนี้นะ
ตอนนี้มันลีๆผมพูดมันจะดังตามเสียงผมพูดกระหึ่มติดสว่างถ้าสมมติเอฟเฟกต์มันมาเต็มเนี่ยไฟมันก็เต็มนะรันสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยมันจะกระพริบจนเวียนหัวไปหรือเปล่าเราสามารถปิดตรงนี้ได้นะครับกดปิดปั๊บทีเนี้ยมันก็จะดีเทคตามแสงหน้าจออย่างเดียวแหละมันจะไม่ได้ดีเทคตามเสียงของผมแล้วนะครับแล้วก็ Dynamic Range ตัวนี้เราสามารถตั้งท่าได้ไว้บาลานซ์อะไรต่างๆนี้เซตได้ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าจะดูเป็นซีนเราอยากได้เป็นซีนแนวไหนเนี่ยก็สามารถเซตได้อันนี้ถือว่าชอบมากๆแล้วถ้าคุณมีอุปกรณ์อื่นของ Nano Leaf เช่นหลอดไฟ Nano Leaf หรือว่าไฟเส้น Nano Leaf หรืออุปกรณ์อื่นๆที่มันเป็นแผ่นที่มันเป็นสามเหลี่ยมที่ผมเคยรีวิวที่เมื่อก่อนผมเคยมาแปะตัวเนี้ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับคุณก็สามารถตั้งค่าให้มันซิงกันทั้งห้องได้เลยนะเรียกได้ว่าทําห้องดูหนังให้มันเป็นแบบ 4D ออกมาโคตรแจ่มและตัวเครื่องของเขาเนี่ยมันเก็บสายได้ดีมากตัวตรงเนี้ยมันจะมีตัวปุ่มเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็สามารถกดคอนโทรลผ่านตัวนี้ก็ได้หรือไอ้ตัวไฟที่มันเป็น 4D อ่ะมันก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเนี่ยผมก็จะมีตัวของคอนโทรลเลอร์อยู่แต่ที่สำคัญเลยที่ผมชอบมากที่สุดคืออะไรรู้ป่ะไอ้ไฟเส้นอ่ะเวลาผมติดอ่ะมักจะเจอปัญหาตอนที่มันหัก90องศาตัวนี้เขาจะมีอุปกรณ์ช่วยเสริมนะครับมันจะเป็นตัวยางซิลิโคนสีดำๆแค่แปะเข้าไปปั๊บแล้วเราก็เอาไฟเส้นลูดเข้าไปที่ด้านข้างมันก็จะติดแน่นเรียกว่าแน่นไม่ต้องหลุดเอาเป็นว่ามันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลองดูตอนดูหนังตอนเล่นเกมตอนฟังเพลงกันดีกว่าปะก่อนเนี้ยผมลองเล่นเกมขับรถดูนะครับลองดูแกรนทัวริสโมลองซิ่งรถเข้าไปเนี่ยผมก็ต้องบอกตรงๆว่าไฟเนี่ยมันก็มีเอฟเฟกต์เปลี่ยนแสงสีตามในส่วนของตัวหน้าจอนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะพอผมลองย้ายกลับมาดูในส่วนของตัวหน้า YouTube กันบ้างนะครับโอ้ฉากตีดาบตีเหล็กพอมันมีถ่ายเข้าไปที่ซีนี่มันเป็นไฟพุ่งเงี้ยปึ้มโอ้โหไฟสีแดงนี่มันมากันแบบฉานมากนะครับทำให้เราดูแบบรู้สึกมันได้อารมณ์ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นหรือพอผมลองมาดูในส่วนของตัวคอนเทนต์ที่มันเป็นการทำขนมบ้างโอ้ยมันดูน่ากินมากเลยนะคือมันเหมือนเยิ้มออกมาทะลุนอกจอเรียกว่าโคตรสุดนะครับหรืออาจจะลองกลับมาเล่นเกมสักนิดนึงอันนี้ลองเตะบอลโอ้โหเตะเข้าโกปุ๊บปังเป็นไงเอฟเฟกต์มากระจายเนี่ยแหละครับมันคือคุณประโยชน์ของทาง Nano Leaf ตัว 4D เรียกได้ว่าใครที่แบบอยากจะให้เล่นเกมหรืออยากจะดูหนังให้มันฟินมากกว่าเดิมอ่ะตัว Nano Leaf 4D อ่ะผมว่ามันเจ๋งดีนะคือทีวีอะไรก็ใช้ได้หรือจะเอาไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์ก็ทำได้นะครับเพียงแค่เอาไอ้ตัวเนี้ยเกี่ยวไว้ที่หน้าจอมันจะเป็นตัวกล้องที่ดีเทคเนี่ยแล้วกล้องมันดีเทคไวมากอ่ะอันนี้มันเป็นสีนี้ใช่ไหมครับสมมติผมเอาจอเข้าไปนะมันก็เปลี่ยนสีเลยเอาออกมาปุ๊บมันไม่กวนกับทีวีใครอยากได้ไปลองดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ชี้เป้าเอาไว้ใต้ description แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ XVT ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าผมจะมีอะไรมารีวิวเจ๋งๆอีกรอติดตามชมไปแล้วครับผมสวัสดีครับลืมบอกใครใช้ iPhone มันดีสุดๆ huh? ชึบชึบเฮ้ยมีไฟนาโนลีฟเพียบเลยในบ้านผมบอกเลยใช้ครบเซ็ตIt sound right, boy.